ครับลอยกระโปะนะครับตัดปลาโน้มนะครับผมจัดขึ้นหลังจากวันลอยวันไหลเรือไฟนะครับของจังหวัดนครพนมนะครับอันนี้เป็นอำเภอธาตุพนมนะครับก็จะจัดงานต่อเลยอีกวันหนึ่งนะครับผมลักษณะนะครับจะเป็นทำเอากะลามะพร้าวนะครับแล้วก็จุดเทียนจุดน้ำมันนะครับถ้าเทียนนี่คงดับอันนี้เป็นน้ำมันตะเกียงนะครับผมลอยไปเรื่อยๆนะครับเป็นการบูชาแม่น้ำนะครับก็คือถวายเป็นพุทธบูชานะครับวันออกพรรษานะครับผมที่เรามองเห็นก็เป็นเรือไฟเล็กๆนะครับแต่เราถ่ายคลิปไม่ได้ชัดนะครับเป็นมือถือแต่คนก็มานั่งดูกันเต็มเลยครับเยอะมากนะครับแล้วก็ไหลไปเรื่อยนะครับจนกว่าจะหมดเชื้อเพลิงเชื้อน้ำมันนะครับไหลเป็นทางยาวไปครับตามลำแม่น้ำคงครับระวังสเก็ตมันสเก็ตมันจะโดนตานะเนี่ยเขายิงกันนี่ครับสวยงามครับวันแรม1ค่ำนะครับเมื่อวานนี้ก็เมื่อวานนี้มัน15ค่ำเดือน11โอเคครับนำบรรยากาศมาให้ชมกันนะครับผม